สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไพ่ปอกนะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการปลดดาบอีโวต่างๆนะครับรวมไปถึงกระทาอีโวด้วยจะเป็นยังไงมาดูกันครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องเล่นในโหมด E rank นะครับหรือโหมดตะลุยด่านนั่นเองต้องทำให้ดาบคาตานะนะครับเป็นเลเวล7ก่อนโดยการอัพเลเวลอาวุธและเก็บเงินเพื่อไปรีมิตเบรกที่แท่นตีอาวุธตอนท้ายก่อนจะเจอบอสใหญ่นะครับจนดาบคาตานะเป็นเลเวล8มันถึงจะปลดล็อกอาร์ติฟิเซอร์คาตานะให้นะครับและการที่เราจะใช้สกิลตัวนี้ได้นะครับจะต้องมีแพสซีฟไฟเออร์สปิริตนะครับเลเวลอะไรก็ได้ถึงจะใช้งานสกิลอาร์ติฟิเซอร์คาตานะได้นะครับส่วนซิลเบลดนะครับก็จะต้องเก็บดาบคาตานะเลเวล7เหมือนกันแต่รอบนี้เราจะไม่เก็บ Passive Fire Spirit นะครับแต่เราจะเก็บตัว Wild Blade แทนซึ่งเราก็ต้องอัพสกิลทั้งคู่ให้ถึงเลเวล7เหมือนกันแล้วเราก็จะไปลิมิตเบรกนะครับตัว Wild Blade แทนให้มันเป็นเลเวล8นะครับถึงจะปลดล็อก Silver Blade นะครับอย่างสุดท้ายนะครับคาถา Magic Wish นะครับเหมือนกันนะฮะเราจะต้องอัพให้ได้เลเวล7นะครับแล้วนำไปลิมิตเบรกให้ได้เลเวล8ถึงจะปลดล็อก Void Wish ได้นะครับหากเราจะใช้สกิล Void Wish เราจะต้องมีแพสซีฟที่มีชื่อว่า Void Spirit ก่อนนะครับเลเวลอะไรก็ได้ฮะถึงจะใช้งานสกิล Void Wish ได้หากเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย